นิโจทวีชาแนลนะครับนี่ผมมาเจอปลาชนิดหนึ่งฮะมันค่อนข้างประหลาดสำหรับผมนะมันน่าจะเป็นปลาเห็นพี่เขาบอกว่ามันเป็นปลาที่ว่าเหมือนเหาฉลามนะที่ชอบไปเกาะปลาใหญ่เกาะปลาวานปลาฉลามนี่ครับโดยเอาตัวนี้ดูดเกาะหนึบติดมันสักสางนะตรงนี้นะมันจะเอาตรงนี้ดูดดูหนังปลาหนังปลาฉลามปลาฉลามก็สางเหมือนกันเนี่ยฟังเสียงดูเนี่ยมันจะนี่เกาะดูดดูกับหนังปลาฉลามไปหรือว่าปลาวานไปนั่นแล้วก็เวลาปลาฉลามหรือปลาวานเจอเหยื่อเงี้ยเวลาเศษปลาอะไรเงี้ยมันก็จะเข้าไปกินนะเวลาเป็นเศษเป็นอะไรเงี้ยครับมันก็จะอาศัยปลาใหญ่ๆนะครับเป็นตัวหาอาหารให้มันนะครับนี่ฮะคล้ายๆปลาช่อนทะเลนะสีสันมันตัวมันจะประมาณนี้ครับตัวไม่ใหญ่มากพวกนี้เนี่ยมองไม่ออกเลยว่าตรงไหนข้างบนข้างล่างนี่น่าจะเป็นตัวส่วนหัวด้านบนมันใช้ตรงนี้หงายท้องนะเวลาเกาะยังหงายท้องมันนี่ปึ๊บนี่เกาะเข้าไปอย่างนี้อันนี้กินได้ไหมครับปลานี่กินได้เหมือนกันแต่เขาไม่นิยมกินเขากินได้เหมือนกันแต่เขาไม่ค่อยนิยมกินเพราะมันก็หายากนะปลาเนี่ยส่วนใหญ่มันอยู่ปลาน้ำลึกส่วนใหญ่จะอยู่น้ำลึกครับมันไม่ได้อยู่ทั่วไปมันอยู่กับปลาใหญ่ๆก็อยู่กับปลาใหญ่เกาะอยู่ตามปลาฉลามปลาอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้เห็นง่ายๆนะฮะนี่วันนี้ก็เพิ่งจะเห็นเหมือนกันครั้งแรกนะครับมีชื่อไหมครับปลาเหาปลาเหาเหาปลาวานปลาติดปลาติดเขาเรียกปลาติดคนเลยเรียกปลาติดนะแต่ชื่อทางการไม่ทราบครับอาจจะเป็นเหาพวกเห็บพวกเหาปลาวานเนี่ยครับดูหน้าตามันนะโอ้มีปากเห็นรูปปากนี่โอ้มีฟันมีปากด้านหน้าปลานี่มันอาศัยคนอื่นนะมันขี้เกียจวิ่งใช่ไหมมันชอบเกาะเข้าไปหากินอ๋อถ้าเจออาหารนี่จะไปกินก่อนเขาเลยอ๋อเขาเรียกปลาขี้เกียจนะฮะปลาเปียกเพื่อนฝูงนะพี่เขาว่านะโอเคนะครับก็ถ้าเพื่อนๆก็เห็นก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมเพิ่งเคยเห็นนะฮะปลาเห็บฉลามนะครับสุนิโจทวีชาแนลครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ